ผลการแข่งขันและตารางคะแนนฟุตบอลไฮลักริโวไทยลีกประจำฤดูกาล2023-2024หลังจบเกมตกทางของแมตช์เดย์ที่6ของฤดูกาลในวันเสาร์ที่6มกราคม2567ทรูแบงคอกอยู่ในเตดแพ้บุรีรัมย์อยู่ในเตดศูนย์ประตูต่อหนึ่งที่สนามทรูสเตเดียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยได้ประตูจากโกรันเขาสิตนาทีที่90บวก1ตารางคะแนนฟุตบอลไฮลักริโวไทยลีก ประจำฤดูกาล2023-2024หลังจบแมตช์เดย์ที่15ของฤดูกาลอันดับ1ทรูแบงคอกยูไนเต็ดแข่ง15ชนะ10เสมอสแพ้1มี34คะแนนอันดับ2บุรีรัมยูไนเต็ดแข่ง15ชนะ8เสมอ6แพ้1มี30คะแนนอันดับ3การท่าเรือเอฟซีแข่ง15ชนะ9เสมอสองแพ้4มี29คะแนนอันดับ4 BG บีจประทุมยูไนเต็ด แข่ง15ชนะ8เสมอ5แพ้2มี29คะแนนอันดับ5สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแข่ง15ชนะ5เสมอ6แพ้4มี21คะแนนอันดับ6ลำพูนบอริเออร์แข่ง15ชนะ5เสมอ4แพ้6มี19คะแนนอันดับ7นคนปรปฐมยูไนเต็ดแข่ง15ชนะ5เสมอ4แพ้6มี19คะแนนอันดับ8โพลิเทโรเอฟซี แข่ง15ชนะห้าเสมอสี่แพ้หมี19คะแนนอันดับ9สุขโขทัย FC ซแข่ง15ชนะห้าเสมอสามแพ้เจมี18แคะแนนอันดับส0เมืองทองอยู่ในเต็ดแข่ง15้าชนะห้าเสมอสามแพ้เจมี18ปคะแนนอันดับ11ออุทัยธานีเอฟซแข่ง15ชนะห้าเสมอสามแพ้เจมี18ปคะแนนอันดับส2องราชบุรีเอฟ แข่ง15้าชนะ4เสมอ4แพ้7มี16คะแนนอันดับ13ขอนแก่นยูไนเต็ดแข่ง15้าชนะสามเสมอเจ็แพ้ห้า 5, มี16คะแนนอันดับ14ตราด f อแข่ง15ชนะสี่เสมอสี่แพ้7มี16คะแนนอันดับ15ชนบุรีเ c ฟแข่ง15้าชนะสามเสมอห้าแพ้7มี14คะแนนและอันดับ16พีทีประจวบ f c แข่ง15ชนะสองเสมอสี่แพ้9้า 9, มี10คะแนน อันดับดาวซันโวยิงประตูสูงสุดห้าคนแรกอันดับหนึ่งวิลเลียนโมตาอินาซิโอจากทรูแบงคอกอยู่ในเต็ดยิงได้10บประตูอันดับสองฮามินตันโซวาเรสเดซาจากการท่าเรือเอฟซียิงได้1ิประตูอันดับสอูกึนจองจากโปลิเทโรเอฟซียิงได้1ิประตูอันดับ4สุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมอยู่ในเต็ดยิงได้9ประตูอันดับหราโคโตฮาริมามาลานเอนจีว่า ทีซีลาวินามาตินจากราชบุรีเอฟซยิงได้9ประตูผลการแข่งขันและตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีก2ประจำฤดูกา2023 20 24, ล2023-2024หลังจบแมตช์เดย์ที่18ของฤดูกาลร,ระหว่างวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มกราคม2567รยูน,นเต็ด่ยนเตดชนะเกษตรศาสตร์เอฟซสาประตูต่อศูนย์อุธยายูไนเต็ดเสมอเชียงใหม่ยูไนเตดศูนย์ประตูต่อศูนย์ ราอนปทุมวันการจนะบุรีเอฟซีแพ้สุพรรณบุรีเอฟซีหนึ่งประตูต่อสามคัตต้อมอยู่ในเต็ดแพ้หนองบัวพิชยาเอฟซีสองประตูต่อสามระยองเอฟซีชนะกระบี่เอฟซีสองประตูต่อศูนย์พัทยายูไนเต็ดเสมอลำปางเอฟซีศูนย์ประตูต่อศูนย์เชียงใหม่เอฟซีชนะสมุทรปราการซิตี้สองประตูต่อศูนย์นครราชสีมามาสด้าเอฟซีเสมอัยนาาฮอนบิล 1>, 1ประตูต่อหนึ่งนครศรีอยเต็ดชนะจันทบุรีเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกสองประจำฤด,ดูกาล2,023-2,024หลังจบแมตช์เดย์ที่18ของฤด,ดูกาลร,ระหว่างวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มกราคม2,567อันดับ1นครศรีไนเต็ดแข่ง18ชนะ11เสมอ6แพ้1มี39คะแนนอันดับ2 หนองบัวพิชยา FC แข่ง18ชนะ11เสมอ4แพ้3มี37คะแนนอันดับ3เชียงใหม่ FC แข่ง18ชนะ10เสมอ5แพ้3มี35คะแนนอันดับ4นครราชสีมามาสเตอร์ FC แข่ง18ชนะ10เสมอ5แพ้3มี35คะแนนอันดับ5ระยอง FC แข่ง18ชนะ9เสมอ7แพ้2มี34คะแนนอันดับ6 อายุทยาอยู่ในเตดแข่ง18ชนะ7เสมอ7แพ้4มี28คะแนนอันดับ7พัทยาอยู่ในเตดแข่ง18ชนะ7เสมอ6แพ้5มี27คะแนนอันดับ8สุพรรณบุรีเอฟซีแข่ง18ชนะ7เสมอ5แพ้6มี26คะแนนอันดับ9สมุทรปราการซิตี้แข่ง18ชนะ7เสมอ4แพ้7มี25คะแนนอันดับ10ไทร์ยูไนเต็ดแข่ง18 ชนะเจเสมอสี่แพ้7มี25หคะแนนอันดับ11ลำปาง f อแข่ง18ชนะหเสมอห้าแพ้7มี23คะแนนอันดับส2องเชียงใหม่ยูไนเต็ดแข่ง18ชนะหเสมอเจแพ้หมี22คะแนนอันดับ13ราก้อปทุมวันกาญจนบุรีเ c ฟแข่ง18ชนะห้าเสมอหแพ้7มี21คะแนนอันดับ14จันทบุรีเ c แข่ง18 ชนะ4เสมอ6แพ้8มี18คะแนนอันดับ15ัชานาทฮอนบิลแข่ง18ชนะ3เสมอ5แพ้10มี14คะแนนอันดับ16เกรตรสาสตรเอฟซแข่ง18ชนะ3เสมอ3แพ้12มี12คะแนนอันดับ17คัตตอมยูไนเต็ดแข่ง18ชนะ2เสมอ5แพ้11มี11คะแนนและอันดับ18กระบี่เอแข่ง18 ชนะ1เสมอสแพ้13มีเจคะแนนอันดับดาวซันโูยิงประตูสูงสุดห้าคนแรกอันดับหนึ่งกุสตาโวอเล็กซานเดอร์บาโบซาโดนาซิเมนโตจากสุพรรณบุรีเอฟซียิงได้10ประตูอันดับสองนันทวัฒน์สวนแก้วจากนครศรีอยเต็ดยิงได้1ิประตูอันดับสวอนเดอร์ลุยเกรรสดิอาสจากจันทบุรีเอฟซียิงได้1ิประตูอันดับ4จูดีวานฟรอดาซินวาจากพัทยาอยเต็ด ยิงได้10ประตูอันดับ5ยูบยองสู่จากเชียงใหม่ f c ยิงได้9ประตูลิงค์ชมไฮไลท์หลังเกมมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอด้านล่างนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ